นี่นะจ๊ะครับผมไม่ครับแต่ผมเคยดูฟ้าจรดทรายมาตอนผมประมาณสัก 7-8 ขวบอะครับตั้งนานแล้วมีความทรงจำที่ดีมากแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมีได้มาดูณเดชมาแสดงละครเวทีครั้งแรกแล้วก็ได้มากับคุณพ่อก็ตื่นเต้นมากก็สนใจนะก็สนใจแบบการพัฒนาคาแรคเตอร์การแสดงอะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นการบ้านเช่นกันครับสำหรับผมโดยนักแสดงที่เป็นถือว่าเป็นดำนานแล้วเป็นไอดอลของผมครับแล้วได้เห็นเอ็มในโรจาคิวด้วยใช่ไหมมีถ้าเกิดมีโอกาสนะครับแต่ต้องพัฒนาทักษะอย่างมากครับผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยก็ต้องคอยดูครับเริ่มมีงานในวงการติดต่อเรามามากขึ้นเรื่อยๆไหมมีครับมีมากขึ้นตัดสินใจรับแล้วครับเป็นอะไรได้เผยได้ว่าเซ็นกับช่องวันไปแล้วครับแล้วมีงานที่ล็อกไปแล้วคอนเฟิร์มไปแล้วแต่ว่ายังอาจจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ครับตอนมีล็อกแล้วครับเป็นเขาเข้าใจวิธีที่ผมสิ่งที่ผมอยากได้ครับสิ่งที่ผมอยากขอไปการที่ผมอยากแสดงใช้คาแรคเตอร์แล้วพี่บอยได้คุยกับพี่บอยโดยตรงแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาเข้าใจแนวของผมครับครับแล้วความอยากค่ะแล้วแนวแล้วความตั้งใจของเราคืออะไรกับเรื่องการแสดงคือผมอยากแสดงเป็นคาแรคเตอร์ครับผมอยากใช้ความแสดงจริงๆครับผมไม่ได้อยากแบบผมอยากแบบ develop คาแรคเตอร์แล้วผมอยากเข้าสวมบทครับครับอย่างจริงจังมากขึ้นใช่ยังไม่ได้ครับยังอยู่ระดับที่แบบเรายังสร้างเรื่องอยู่ก็พอพูดอะไรมากกว่านี้น่าจะไม่ได้ครับแต่ว่าจริงเอาจริงผมสนใจการเล่นบทที่อาจจะแตกต่างจากตัวเองมากกว่าเดิมได้มีการแบบไปลองเรียนเวิร์กช็อปมีครับผมได้เรียนการแสดงแล้วมีเวิร์กช็อปเล็กน้อยครับพอได้ไปลองแล้วรู้สึกว่ามันชอบไหมชอบครับชอบซึ่งผมไม่นึกว่าจะชอบนะเพราะผมเป็นคนขี้อายแต่ว่ามันมีความแบบเราได้ปลดปล่อยครับเราผมเลยแบบสำหรับคนที่แบบเงียบครับคุณพ่อมีคำแนะนำเยอะครับเพราะคุณพ่อเขามีประสบการณ์ที่เยอะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ผมโดยเฉพาะในการความมั่นใจในตัวเองครับในการกล้าแสดงออกการออกสื่ออย่างนี้ครับทีนี้ในการทำงานในวงการเราต้องแบกความเป็นลูกปู่สัญญาด้วยอย่างนี้กดดันไหมครับก็มีความกดดันนะครับแต่ว่าผมกดดันตัวเองมากกว่าในฐานะที่แบบผมอยากแสดงออกในสิ่งที่ผมเชื่อที่ผมทำได้ครับผมอยากแสดงทักษะทุกอย่างที่ผมมีให้ออกต้องทำที่ดีกว่าเดิมไหมด้วยความที่เราไม่อยากให้พ่อเราเสียชื่อแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่เสียชื่อหรอผมเสียชื่อพ่อไม่เกี่ยวพ่อเขาโอเคแล้วครับน่าจะโอเคแล้วไม่อยากให้เสียชื่อว่าเป็นลูกหมูสัญญาเนี่ยอ๋อก็มีบ้างเหรอครับแต่ว่าผมอะไรที่ออกมาก็คือมันจะออกมาแล้วผมจะทำให้ดีที่สุดพ่อแนะนำยังไงบ้างคะพ่อแนะนำการทำงานในวงการยังไงบ้างคุณพ่อเขาจะแนะนำเป็นแบบการแบบเป็นแกนเฉยๆครับเขาไม่แนะนำแบบโดยตรงเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเรามีบุคลิกคล้ายกันแต่ว่าผมมีวิธีที่คิดที่ไม่เหมือนเขาผมเป็นคนที่คิดมากครับแล้วตอนผมคิดเยอะไปอ่ะมันจะกังวลมันจะต้องเอาต้องเตรียมต้องพูดแบบนี้ต้องเป๊ะป๊ะแบบนี้ผมไม่ต้องมีทิศทางแล้วต้องปล่อยให้ไปเลยเตรียมเต็มเยอะไปไม่ได้ใช่เขาบอกอะไรเนี่ยเขาบอกมีทิศมีอะไรสำหรับการแสดงอะไรของเรามีครับมีการแบบสคริปต์การท่องการจำมาการกินกับคาแรคเตอร์อย่าคิดมากเรื่องแบบภายนอกต้องอยู่ในโมเมนต์นะครับถ้าเราทำแบบที่พ่อบอกไปเอามาใช้ครับไม่รู้ว่าได้บอกว่าได้นะครับน่าจะได้น่าจะได้เล่าเมื่อไหร่อะคะคนไม่ได้ดูเห็นเอ็มในบทบาทนี้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้เลยเรียกว่าอยู่ในโปรเซสที่กำลังทำงานอยู่ใช่ครับตอนนี้ครับเป็นเรื่องของสาวอะไรนะครับเรื่องสาวไม่ดีเนาะไม่ดีเรื่องสาวสาวคุณพ่อไม่เลยไม่เลยคุณพ่อไม่สนแม่ก็ไม่สนไม่มีใครสนคือปล่อยให้เรา